วัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายแบบง่ายครับในการช่วยยกกระชับต้นขาดูแลหน้าท้องและสะโพกกันแบบง่ายที่เราสามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านครับเราจะพาทุกคนมาออกกำลังกายท่าแรกแบบเบาๆสบายๆด้วยท่าการออกกำลังกายของคาร์ดิโอครับท่านี้ให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ย่อตัวสลับด้านนะครับท่านี้สามารถช่วยยกกระชับต้นขาสะโพกหน้าท้องได้พร้อมกันครับมีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อท่านี้ไม่ต้องกระโดดนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าวิดีโอคลิปนี้เราถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพครับเราจะออกกำลังกายท่านี้ทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าการออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าวอร์มอัพครับสามารถช่วยยกกระชับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีครับเป็นหนึ่งในท่าของคาร์ดิโอซึ่งได้ประโยชน์ดีมากในการช่วยเผาผลาญไขมันทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นขาข้างซ้ายและขาข้างขวาคุณจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับเข้าสู่ท่าต่อมาครับท่าที่2ท่าการออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินและเสริมสร้างกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆเหล่านี้สำหรับท่าจัดเตรียมให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็ก้าวขาไปด้านข้างพร้อมเหวี่ยงแขนขึ้นท่านี้เป็นท่าหนึ่งในของคาร์ดิโอครับซึ่งสามารถออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องได้เป็นท่าการออกกำลังกายที่เบาแต่ก็มีประโยชน์มากเช่นเดียวกันมันจะมีประโยชน์เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันมันจะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและยกกระชับได้ครับเราจะออกกำลังกายสลับด้านกันนะครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับเห็นไหมครับว่าท่านี้ก็สามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านแบบง่ายๆสบายๆพร้อมทั้งการออกกำลังกายนี้จะสามารถช่วยยกกระชับหน้าท้องต้นขาและสะโพกรวมไปถึงต้นแขนได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณทำเป็นประจำนะครับเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่3ครับท่าการออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและขอแนะนำให้เกร็งด้วยนะครับบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องต้นขาสะโพกท่านี้เป็นท่าตีเข่าสลับด้านแบบง่ายครับซึ่งจะสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อได้ปัจจัยเหตุหลักสำคัญนั่นก็คือการเกร็งหน้าท้องและเกร็งต้นขาครับซึ่งจะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินตามจุดต่างๆเหล่านี้แก้ปัญหาขาเบียดและหน้าท้องส่วนล่างป่องได้
เราจะออกกำลังกายท่านี้นะครับอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเยี่ยมครับตอนนี้คุณออกกำลังกายได้ครึ่งคลิปแล้วสำหรับท่าการออกกำลังกายของเราขอแนะนำให้ออกกำลังกายเช้าเย็นนะครับจะดีมากๆและคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับเข้าสู่ท่าต่อมากันนะครับท่าที่4ท่าที่4เป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายเช่นเดียวกันครับเป็นท่า1ในของคาร์ดิโอให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นเกร็งหน้าท้องครับท่านี้ให้คุณทำมือในลักษณะนี้ชกลงไปข้างล่างนะครับทำแขนสลับด้านกันท่านี้จะเป็นการออกกำลังกายบริเวณหน้าท้องให้คุณย่อตัวได้เกรงหน้าท้องไว้ทำเท่าที่ทำได้นะครับพยายามไปแตะถึงพื้นแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทำได้ครับมันสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องสลายไขมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดีแล้วจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับท่านี้จะเป็นประโยชน์มากครับเมื่อการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันก็จะทำให้หน้าท้องคุณยกกระชับได้และแนะนำเช่นเคยครับเกร็งหน้าท้องไว้จะช่วยเผาผลาญได้เป็นอย่างดีครับเอาและเข้าสู่อีกท่าหนึ่งครับท่าที่5ท่าที่5เป็นท่าการดูแลกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องเพิ่มเติมบริเวณด้านข้างอีกด้วยและสามารถช่วยยกกระชับได้เป็นท่าการออกกำลังกายในรูปแบบคาร์ดิโอด้วยการต่อยไปด้านข้างครับท่านี้คุณจะสังเกตได้ว่ามีการบิดตัวบริเวณช่วงขาหน้าท้องด้านข้างต้นแขนมันจะสามารถช่วยทำให้กล้ามเนื้อด้านข้างออกกำลังกายได้และสามารถช่วยลดหน้าท้องได้เป็นอย่างดีครับเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันมันสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งสองข้างเราจะออกกำลังกายสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าคุณพร้อมเราเริ่มได้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบหรือคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาออกกำลังกายร่วมกันครับกราบขอบพระคุณมากครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่จากเราแล้วก็เข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่นะครับเราลงใหม่ทุกวันเลย10นาทีก็มีเล็กน้อยกว่านั้นเราก็มารักทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับขออนุญาตบอกต่อนะครับตอนช่วงนี้เรามีช่องทางการรับชมมากมายแต่คุณก็สามารถเข้ามารับชมโดยตรงได้ที่ YouTube ของเราครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับเราขอบคุณจริงๆครับ